บักฟีกรุงเทพบ่เอ้ยบักฟีกรุงเทพบ่มันอยู่บ้านบ่มันอยู่บ้านบ่บอกมันแน่โอ้ยก็มือสั่นพี่น้องซื้อเจ้าไม่เห็นเนี่ยเจ้าไม่ซื้อเจ้าไม่เนี่ยบอกให้มันซื้อเจ้าปั้นนั้นไม่เนี่ยเจ้าเก่ามอเตือตายเดียดเลยมอเตือเดียดเลยมอเตือตายมอเตือเก่าตายมอเตือเจ้าเก่าตายนางเป็นคนที่เว้าย่ำบ่เศร้าจ้ะปังปอน40ปีปังปอนก็สิเว้าจังซี่คือเก่าปังปอน90ปีปังปอนก็สิเว้าย่ำจังซี่นะคะขึ้นย่ำสวัสดีพี่น้องหิมะตกเดือนพฤษภาเห็นบ่นี่บ้านเฮาเนาะฮ้อนตับแตกเบิดขึ้นค่ะมื้อคืนนี่หลังคาขาวจานพานเลยมื้อเช้านี่ตื่นมาแต่ว่าพ่ออันมันมาพร้อมฝนเนาะแต่มื้อคืนนี่หิมะสิหลายกว่าฝนมื้อนี้แบบตื่นเช้ามามื้อเช้านี่พากันลุกขึ้นมาเหนียวพร้อมกันกับพ่อใหญ่น่ะ1องศาตอนนี้ก็10 โมงครึ่งไม่น้อยตื่นนานแล้วตะค้านเบิ่งข่าวเมืองไทยเคยเห็นบ่นี่หิมะตกเมษาหิมะตกพฤษภาอาหารเช้าพ่อใหญ่ก็กินอย่างขนมปังไข่ลวกชีสหน่อยก็มีกาแฟเดี๋ยวโอ้ยบ๊ายบายพุ่นละจังสิเฮาต้มมันขาหมูไว้แม่น้อยเอฟอันใบบักกูดกับขามาอู้ยหวานต้มหอมหอมบัดนี้แล้วแม่น้อยสิล้างค่ะตุ๋นให้มันเปื่อยแล้วบัดนี้สิล้างเอาความมันออกมากะจังสิเฮ็ดเป็นต้มแซ่บค่ะเพราะว่าได้หนียังบ่ได้ปรุงหยังนะคะยังไม่ได้ปรุงเดี๋ยวก็จะล้างทำต้มแซ่บกินบ่ายๆคนละวันนี้กินกาแฟก่อนคันฮอคาแฟนุอากาศมันกระโดดหน้ากระโดดหลังพี่น้องเอ้ยน้ำมูกไหลเมื่อยๆเทวดาปอนส่งขอความมาขาเมน้องยุ่งเทพบ่ถ้าน้องยุ่งเทพนะให้น้องสร้างแก้วให้แน่แก้วปั้นมันพังมาสั่นมอเตอร์มันยุดหมุนแม่ท่านได้ตอบดอกเดี๋ยวแม่ว่าสิถามเพื่อนว่าเอาแก้วช่องมอท่านเอาแม่เสียไปให้แม่มีแก้วช่องพร้อมนี่เดี๋ยวแม่สิถามเพื่อนว่าเอาแก้วช่องแล้วก็เอาโปรตีนน้ำมอแม่สิได้ห่อไปให้แต่ว่าแม่ก็สิเอาแบกใส่หูใส่ข้างไปคือแก้วช่องแม่มี2อันพอดีสิเอาเพิ่นเลื่อยนี่เพิ่นมากินคือกันเดี๋ยวจังสิมาแพ็คกินกาแฟแล้วก่อนพี่น้องคุณลูกสุดหัวใจแม่สิซื้อแก้วให้ไหมแต่ว่าโปรตีนนั้นเอานั่งอยากได้แก้วแบบไม่เขย่าโอเคอีแม่จัดให้เดี๋ยวอีแม่เอาอันนี้ไปแพ็คก่อนนะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเพิ่นนะคะจัดให้รัวๆกระเป๋าเสริมเด้อกระเป๋านั่นเต็มเด้อมันมาเอาแต่แม่ต้องหายไปของยี่ห้อมันเนาะเพราะว่าเพื่อเขาตรวจด้วยสนามหินไม่ได้เขียนอะไรเป็นภาษาไทยแห่คนอยู่บางอันของมันก่อนตัวมันมาหายไปหมดไม่มีเป็นยาอย่างเดียวแล้วพี่น้องเพราะว่าแม่น้อยสิบ่ใส่ในกระเป๋าตอนเฮาเข้าไปในสายพานน่ะหลังจากเฮากระเป๋าไงใส่ใต้ถุงเครื่องแล้วบ่เวลาเฮาเข้าไปในสายพานแล้วน่ะแม่น้อยสิบ่ยาไว้ในกระเป๋าใบนี้สิแยกไว้ให้เขาตรวจเลยเพราะว่าถ้าเอาไว้ในนั้นปึ๊บเวลาเขายิงบ่าปึ๊บหรือว่ามันผ่านเครื่องปั๊บมันดังลือแล้วบัดนี้เอาใส่ครึ่งคือเก่าบ่ได้ได้บัดนี้คนก็ซื้อหลายๆซะล่ะอยู่ตรงสายพานนั่นประสบการณ์มันเคยมี
ตอนแม่น้อยกลับมาจากเมืองไทยเที่ยวก่อนกระเป๋าเป้แตกเลยตอนที่ว่าแม่น้อยกลับมาแล้วแม่น้อยป่วยหมอละหมออยู่โรงพยาบาลอุดรให้ยามา6เดือนโอ้ยขึ้นสายผ่านขาสิออกนอกประเทศน่ะเจ้าหน้าที่เขาตรวจเปิดซิปออกให้เขาบันเอาเขาบ่ได้เอากลับเขาขึ้นในห้องเก่าบ่ได้วุ่นวายเหมือนกันนายก็เลยสิมีแต่ยากับถุงสำรองค่ะอันนี้คือถุงหิวสำรองเพื่อมันแตกมันขาดนั่นแหละเป็นไส้กรอนไส้กรอนตัวนี้มันหนักตัวยามันบางอันนี้ใบประกันนาฬิกามันต่อใส่น้ำกัดกับของเขาเดี๋ยวไปเก็บไปนิดหนึ่งก็ได้เดี๋ยวไปเอาให้ร้านเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกระเป๋าสรุปแล้วเดี๋ยวออกอีกหลายเพราะว่าเนี่ยไม่น้อยอันลุ่งไปจับไม่เอาช็อกโกแลตขึ้นไว้ทั้งๆไปเลยค่ะนี่หนึ่งคือช็อกโกแลตกับกางเกงบีบีตัวนี้มันก็จะสอดในตัวนี้บ้างกับเสริมตัวนี้เขาก็จะสอดแบบนี้เขาก็สีลากง่ายเลยเขาจะเอาตัวนี้ไว้ให้เขาตรวจอย่างเดียวมันจะสีง่ายเมื่อกี้คุยกับเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้แบบแก้วปั้นเพื่อนยังอยากใส่แก้วปั้นอยู่สันก็เลยแม่เลยว่าโอเคแก้วปั้นก็ซื้อให้เดี๋ยวจะให้น้องสร้างให้ตั้งหาส่วนตัวนี้แม่จะเอาไปให้นั่งเพราะมันเป็นของยี่ห้อมันแต่อีกอันนึงเนี่ยแม่ซื้อของงานร้านกีฬาแม่บ่ให้ไปแม่จะเอาไว้ถ้าใส่ของแม่เพราะแม่น่ะมี2อันเนาะเลยแบ่งให้เพิ่นอันนึงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคือล่วงตัวมันแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เวลาสิเดินทางหลายคนสิถามว่าเอ๊ะสิไปย่ำไหนคือเห็นจักกระเป๋าแต่โดดแล้วนะคะสาเหตุที่ยังบ่ได้ไปตอนนี้คือแม่น่ะสิไปตอนมันปิดบัญชีแต่ละเดือนนะเขาสิปิดบินส่งใบรายงานในแต่ละเดือนเนาะสำหรับคนที่กินสวัสดิการนะคะในทุกๆเดือนจะมีการปิดบินส่งใบรายงานให้กับกรมแรงงานให้กับกรมสวัสดิการเพื่อเงินเดือนเขาจะได้ออกปกติอินบล่ะแล้วไม่น้อยไปนี่ไม่น้อยก็สิได้อยู่45วันเนาะเงินเดือนไม่น้อยไป2เดือนไม่น้อยก็สิได้45วันแต่ว่าไม่น้อยนับแล้วกับพ่อใหญ่นับบวกกันแล้วเรียบร้อยก็คือตอนกลับมาก็คือได้เริ่มเลยก็ได้เริ่มมันส่งใบรายงานเลยสินะแล้วก็ไปรอรับเงินเดือนต่อไปนะคะนี่ส่วนที่เริ่มกินไม้นั่นบ่ล่ะดังนั้นก็สิบ่ให้มันแบบว่าไปลบมาแล้วมันค้างสินะก็เลยต้องรอส่งใบรายงานนะคะถ้าส่งใบรายงานเสร็จเมื่อไหร่ก็ลากกระเป๋าขึ้นเครื่องได้เลยเพราะทุกอย่างตอนนี้พร้อมแล้วนะคะทุกอย่างเสร็จจับหมดแล้วในส่วนร้านของ BB ก็โอ๊ยได้เปลี่ยนเจ้าใหม่ค่ะมื้อนี้เพิ่งเปลี่ยนแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วค่ะคาวอลเปเปอร์เนาะคาวอลเปเปอร์เพิ่นน่ะคาวอลเปเปอร์เพิ่นแม่ก็เลยว่าเดี๋ยวๆเอาสิเอาไม้แม่น้องต้นเลยว่าสั่งมาแล้วแม่ตอนแม่ลงไปลือกระเป๋าทั้งนางน้องต้นสั่งมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็จ่ายเงินมาจําไปแล้วในการเฮ็ดแม่หน่อยก็เลยจ่ายเงินขึ้นน้องต้นเพราะมันมีพื้นที่ของร้านของน้องต้นน้ำแล้วก็โซนของบีบีน้ำสินะมันก็เลยแบ่งค่าใช้จ่ายกันไปไม่เล็กไม่น้อยเล็กใจในส่วนของไม่น้อยไปแล้วเนาะแต่คงเสียใจเวลาอยู่สองสามมือเลยเจ้าเก้านาทาอยู่เป็นอาทิตย์กลัวพี่น้องสิบมือเลยยังบ่มาเฮ็ดอยู่มื้อนี้ก็ได้ถามต้นบีต้นเฮาสิเอาจังไหนเดี๋ยวหนูจัดการเลยแม่ประสานนางก็เลยว่าเรียบร้อยแล้วหนูจัดการเรียบร้อยแล้วก็คือให้เขามาวัดอย่างเรียบร้อยแล้วคิดค่าตารางค่าเสียหายกันลดเช็ดกินจบเรียบร้อยแล้วแม่ก็จ่ายเงินไปแล้วเรียบร้อยเหลือแต่เขาเด็กสิเดี๋ยวไม่น้อยสิอัพคลิปให้เบิ่งเนาะในส่วนสิเสร็จแล้วเรียบร้อยที่นี่ก็เสร็จแล้วเลยบัดนี้มดบ่ไปเปิดแล้วก็จัดของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพราะว่าของก็สั่งมาครบหมดละต่อไปก็คือพวกตัวประดับประดอยอีหยังต่างๆกับพ่งสิแบบค่อยๆซื้อไปตามแฟชั่นใหม่ออก แฟชั่นใหม่ออกมาทีละนิดทีละหน่อยประมาณนั้นตอนนี้ยังไม่ได้รวบรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ว่าไม่น้อยตีไว้200,000 1แต้มมือ BB 9ขาตั้งแต่มือ BB 9ขาขึ้นรถอยู่ก่อนหมอชิดไปพะเยาจนตอนนี้น่ะเกือบ200,000แล้วค่ะ
บอกว่า คือเริ่มเฮาไปอยู่หม่องใหม่ก็เท่ากับเฮาเริ่มต้นใหม่เนาะคือแม่น้อยบอกสายสิซื้อของเขาห้องเซาวันบ่ล่ะเฮาสิมาขนเอาอยู่หันกรุงเทพฯไปหมดบ่ได้เด้พี่น้องเพราะว่าเวลามากรุงเทพฯเฮาก็ต้องใส่เครื่องใส่ไฟฟ้ามันก็ใส่พวกพังก็ไปใส่ตรงนั้นอันใหม่ก็คืออันใหม่เวลาเฮาไปมาเฮาอยากพักผ่อนหรือว่าเฮาลบกับมากรุงเทพฯมาซื้อนั่นซื้อนี่หรือมาเรียนเสริมจังซี่เฮาก็มีบ้านพักของเฮาเองจังซี่เนาะแต่จัดการอีหยังเรียบร้อยแล้วและติดว่าเปิดแล้วก็เพิ่นจัดร้านแค่นั้นเองตอนนี้ก็รออาทิตย์หน้าน่ะสิได้เห็นแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ถ้าเติมร้านหรือเฮ็ดบุญร้านก็คงสิรอไม่น้อยไปฮอดแล้วก็สิได้นัดกันค่ะว่ามื้อใดเนาะเดี๋ยวสิได้คุยกันอีกเทื่อนึงจะไกลไม่น้อยเดินทางก็สิได้คุยกันที่แน่ๆก็คือเฮ็ดบุญแก๊กเขาหาร้านน่ะกำหนดวันมาแล้วที่นี่ก็ถามต้นว่าสิเอาหัวสิเอาล่อหนังแม่เฮ็ดอันแจกเขาหาร้านแล้วก่อนก็ดีเพราะว่าแม่สิบ่ได้ฟ้าวสินะเพราะว่าแม่น้อยไปฮอดแม่น้อยก็สิจัดการพักผ่อนในสังขารชีวิตก่อนแล้วก็เป็นแจกเขาหาร้านเนาะแล้วตอนนั้นต่อจากนั้นก็สิได้ไปเฮ็ดบุญเจิมร้านใหม่แปลว่าเขาโมดิฟายใหม่หมดก็เซาซิว่าเฮ็ดบุญห่านก็ว่าได้หลังจากทันแม่น้อยก็สิไปลาวค่ะอันนี้คือแผนของแม่น้อยเด้พี่สาวยังบ่ฮู้เพราะตอนนี้นั่งอยู่มาเลเซียนั่งไปงานบริษัทนั่งอยู่มาเลเซียคุยกันวังเว้นนี่ก็เลยว่ามึงเสือแสดงมึงวางแผนมาเด้อแต่ว่าเดือนกรกฎาคมน่ะเอ้ยบ่อยู่4มื้อเอ้ยไปมัลดิฟเพราะว่าซื้อทัวร์ไปแล้วก็สร้างมึงเพราะว่าถ้ากูเมื่อยแห้งกูก็คงสินอนอยู่คอนโดละเดี๋ยวคอนโดเจ้าของบ่ซั่นก็คงสินอนอยู่คอนโดพะเยาเพราะว่ากูอยากไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอากาศซื่อๆดอกก็เลยว่าจังซี่เนาะเดี๋ยวค่อยเบิ่งคลิปเสียงปังปอนเนาะแล้วก็เบิ่งถ้าเบิ่งที่ออกมาแบบเต็มรูปแบบเลยสิเป็นยังไงนะคะบางสิ่งบางอย่างสิสื่อสะสมเด้เอาไปให้ลูกหมดแล้วนะจ๊ะบางอย่างก็ไม่ได้ให้พี่น้องได้ดูนะต้องไปดูที่กรุงเทพเอ้ยต้องไปดูที่พะเยาโล่งเลยแบบนี้กระเป๋าลุยข่อยนี่สิไปถามขายอยู่มาสิได้จักพันโคนสบู่สมเดี๋ยวมื้อใดอารมณ์ดีๆสิเฮ็ดงามๆฝากคนขันบ่ขี้คานเด้อขายขี้ข้านก็แล้วไปแต่ว่าสิเอาไปใส่บ่ต้องเฮ็ดก็ได้เพราะมันเป็นสบู่สมที่เขาเป็นแบรนด์แหละแต่อันเฮาซื้อเศษเขามาเนาะสบู่ที่เขาเฮ็ดกันนั่นแหละพี่น้องเรียบร้อยแล้วสวยงามอลังการมากโล่งแล้วเหลือสิจัดตัวนี้พอตัวนี้ยังใส่อยู่เดี๋ยวก่อนไปก็ยาซุ่มใดแม่น่าต้องเติมยาอีกเพราะยาสิหมดแล้วอย่าเลิกอยู่สองมือมือนี้ก็มืออื่นซุ่มนี่หมดต้องเติมไปจนกว่าเจ้าของเดินทางเพราะว่าตัวกินเดินทางในอยู่ในกระเป๋าแล้วค่ะสรุปแล้วกระเป๋าเอาไปบ่ได้เลยพี่น้องมันบ่มีหม่องหยัดเลยค่ะเดี๋ยวเอากลับขึ้นมาขึ้นมันไม่มีที่จะยัดมันเต็มเปี้ยมากเลย